ประเทศไทยกำลังเผชิญสภาวะวิกฤตครั้งใหญ่มีความท้าทายมากมายหลังโควิด-19 เศรษฐกิจถดถอยกับดักรายได้ปานกลางความสามารถในการแข่งขันที่ลดลงในโลกความเหลื่อมล้ำที่ถ่างมากขึ้น K-shaped recovery สิ่งแวดล้อมที่ไม่มีวันหวนกลับความขัดแย้งระหว่างเจเนอเรชันนี่อาจเป็นโอกาสเดียวและโอกาสครั้งสุดท้ายที่เราต้องปฏิรูปประเทศไทย The Standard Economic Forum 2021 The Great Reform Thailand's Tipping Point for a Sustainable Future ปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเวทีที่เปิดกว้างปลอดภัยสร้างสรรค์และยิ่งใหญ่ที่สุดฟอรัมที่รวมตัวกันของ50ผู้นำรุ่นใหญ่และรุ่นใหม่มากกว่า20เวที3วันเต็มพบกับสนอกอุณากูลนิธิเอียวศรีวงศ์สุรเกียรติเสถียรไทยบรรยงพงพาณิชย์สุพัฒนพงษ์พันมีเชาเศรษฐพุทธสุทธิวาฒนฤพุทธทองทองจันทรางสุเศรษฐาทวีสินสมโพศอาหุไนอาทิตย์นันทวิทยาสุดารัตน์เกยุราพันธ์จริพรจรุกรสกุลทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ท็อปจิรยุทธทรัพย์ศรีโสภาโคดดี้อัตพลกู๊ดเดย์มายพัศราวลีธนกิจวิบูลผลและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกมากมายพร้อมผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษสุดที่ชัยยุนงานจัด3วันเต็ม 26-28 พฤศจิกายน Virtual Conference ถ่ายทอดสดแบบ Full HD จัดเต็มแสงสีเสียงบัตร1วันราคา 1,500 บาท3วันราคา 3,900 บาทพิเศษซื้อบัตร Early Bird ก่อนวันที่20พฤศจิกายนราคาเหลือเพียง 2,500 บาทThe Standard Member รับส่วนลดเพิ่มอีก 10% รับชมย้อนหลังได้ถึง3เดือนซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ Thai Ticket Major ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ The Standard มาร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน This is The Standard Podcast Eye-opening for your ears 8-Minute Historyสาย8นาทีแบรนด์เจอร์นี่ในวันนี้ครับเรามาคุยกันถึงอีก1แบรนด์แฟชั่นชื่อดังของอิตาลีครับต้องบอกว่าเป็นแบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโอตกูตูร์ที่เป็นชาวอิตาเลียนครับแต่ในขณะที่ส่วนหนึ่งครับเขาเป็นโอตกูตูร์แต่ว่าเขามีลักษณะความเป็นป๊อปแมสได้ในเวลาเดียวกันครับเพราะถือเป็นแบรนด์ที่บุกเบิกเสื้อผ้าระดับไฮโซซึ่งเป็นแบบเพรสอปอร์เตอร์หรือว่าเสื้อผ้าสำเร็จรูปควบคู่กันไปได้ด้วยจนกระทั่งกลายเป็นแบรนด์ที่หลายคนเรียกว่ามันคือไฮโซแมสระดับโลกกันด้วยครับเริ่มต้นจากเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าจอร์โจนามสกุลอาร์มานี่แหละครับเป็นเด็กหนุ่มจากเมืองเปียเชนซาซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของอิตาลีเบื้องต้นเลยจอร์โจคนนี้เป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของการแพทย์เป็นอย่างมากครับจนกระทั่งเขาเลือกที่จะไปเรียนคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยที่มิลานด้วยระหว่างที่เขาเรียนแพทย์ได้3ปีครับเขามีความรู้สึกว่าการเห็นเลือดบ่อยๆและการได้กลิ่นเลือดมันไม่น่าจะเป็นวิถีชีวิตที่เหมาะสมกับเขาสักเท่าไหร่เลยประจวบกับช่วงเวลานั้นที่เขาเรียนได้3ปีและกำลังเลือกว่าเขาควรจะเดินทางชีวิตอย่างไรครับเขาจำเป็นต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารโดยที่ช่วงเวลาที่เขาเกณฑ์ทหารนั้นทางกองทัพเองเห็นว่าเขานั้นเป็นคนที่ศึกษาทางด้านการแพทย์จึงนำตัวเขาไปประจำการที่โรงพยาบาลแพทย์ทหารบกที่เมืองเวโรนาระหว่างที่เขาประจำการครับเขาได้เดินออกไปนอกค่ายทหารและไปชมแฟชั่นโชว์กันด้วยและสิ่งนั้นนั่นแหละครับทำให้จอร์โจอาร์มานี่ได้รู้ว่าวิถีชีวิตของเขาคงไม่ใช่แพทย์และเขาต้องการทำอาชีพใหม่ที่เขาไม่เคยคิดฝันเลยว่าเขาอยากจะทำสิ่งนั้นหลังจากที่จบประจำการ2ปีครับเขาตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าเขาจะไม่เป็นแพทย์อีกต่อไปเขาจึงเลือกเดินทางชีวิตใหม่ครับแล้วก็ไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดังในมิลานก็คือลารินาเชนเตปัจจุบันห้างแห่งนี้ครับเป็นของเซ็นทรัลกรุ๊ปของคนไทยไปที่เรียบร้อยไปแล้วด้วยถามว่าฟังก์ชันงานของจอร์โจอาร์มานี่นะเวลานั้นคืออะไรเขาเป็นคนทำหน้าที่ในการประดับตู้โชว์จัดตู้โชว์หน้าห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ซึ่งก็ถือว่าอยู่ติดกันละครับกับมหาวิหารดูโมของมิลานกันด้วยหลังจากที่ทำหน้าที่ตกแต่งตู้โชว์กันแล้วเขาเริ่มต้นเรียนรู้ธุรกิจแฟชั่นมากขึ้นเขาไปทำธุรกิจในฝ่ายการจัดการซื้อแล้วก็เริ่มต้นเลือกสิ่งต่างๆเข้าใจเนื้อผ้าเข้าใจใยผ้าเข้าใจสัดส่วนของการแต่งตัวของทั้งผู้ชายและผู้หญิงกันด้วยครับด้วยประสบการณ์การทำงานการค้าขายผนวกกับความต้องการที่จะเป็นดีไซเนอร์ครับท้ายที่สุดเขา
หันมาเริ่มต้นที่จะออกแบบเสื้อและไปสมัครงานเป็นผู้ช่วยดีไซเนอร์ที่ห้องเสื้อของผู้ชายก่อนนะครับห้องเสื้อของผู้ชายชั้นนำในเวลานั้นของอิตาลีก็คือนีโน่เชรุตตี้เขาทำหน้าที่เป็นคนออกแบบเบื้องหลังอยู่ทั้งหมด6ปีที่แบรนด์นีโน่เชรุตตี้หลังจากนั้นครับเขาเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าชายแบบฟรีแลนซ์ครับเขารับงานเป็นแบบมือปืนอยู่เบื้องหลังแบรนด์ดังที่มีชื่อว่าอุงการโรและแบรนด์เสื้อผ้าผู้ชายที่เขาเรียกเป็นแบบซาร์โตเรียก็คือสูตรของผู้ชายซึ่งดูแล้วมีลักษณะเป็นทางการมีความสง่างามแบบดั้งเดิมหรือแบบคอนเวนชั่นแนลแบรนด์นั้นที่เขาไปทำงานเป็นมือปืนให้มีชื่อว่าเอร์เมเนจิลโดเซนยาในช่วงเวลานั้นแหละครับเขาได้พบกับผู้ที่ต่อมาเป็นทั้งหุ้นส่วนทางธุรกิจและเป็นทั้งคู่ชีวิตของเขานั่นก็คือสถาปนิกวัยใกล้เคียงกันที่มีชื่อว่าเซร์โจกาเลออตตีย้ำอีกทีนะฮะเซร์โจกาเลออตตีต้องย้ำสองทีครับเพราะว่าเซร์โจกาเลออตตีคนนี้เป็นคนที่ปลุกอาร์มานีขึ้นมาและมีความเชื่อมั่นในตัวจอร์โจอาร์มานีว่าจอร์โจอาร์มานีเป็นคนที่มีศักยภาพและควรที่จะเดินหน้าเปิดบริษัทของตัวเองและมีแบรนด์เป็นของตัวเองกันด้วยหลังจากนั้นครับเขาทั้งสองคนได้เริ่มต้นเปิดบริษัทและร้านเสื้อผ้าที่มิลานที่กอร์โซเวเนเซียซาร์โจกาเลอตตี้ครับร่วมกันกับเขานะครับในการตั้งธุรกิจในการที่จะทำธุรกิจเสื้อผ้าผู้ชายในแบรนด์ของตัวเองในปี1975โดยตั้งใจไว้แล้วครับว่าเราจะไม่ทำสูตรแบบวัดตัวตัดหรือที่ภาษาอิตาลีเขาเรียกว่าซูมิซูราแต่เราจะทำแบบที่เรียกว่าพร้อมใส่หรือเสื้อผ้าสำเร็จรูปคือเพทเตอร์ปอกแตกธุรกิจมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นครับพวกเขาสองคนจำเป็นต้องมีการขายรถ Volkswagen ใช้เป็นเงินทุนก้อนแรกในการที่จะเปิดร้านจอร์โจอาร์มานีที่นั่นด้วยครับสิ่งที่จอร์โจอาร์มานีพบในการออกแบบในครั้งนั้นเขามองว่าเสื้อผ้าผู้ชายในยุคเวลานั้นดูแล้วมีความเป็นทางการมากเสื้อผ้าผู้ชายในยุคดังกล่าวเขาเรียกว่าซาร์โตเรียมีความหมายว่าเสื้อผ้าที่ดูแล้วสง่างามต้องใช้การวัดตัวตัดซาร์โตเรียเลในภาษาอิตาเลียนก็คือบีสโปกหรือการวัดตัวตัดให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลซึ่งคือสิ่งที่อาร์มานีมองว่ามันดูแล้วเคร่งขรึมจนเกินไปตัวเขาเองมองว่าเขาต้องการเพิ่มความสปอร์ตการสวมใส่สบายใส่แล้วมีความรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมชาติทำให้การเคลื่อนไหวของผู้สวมใส่นั้นมีความคล่องตัวแต่เขาจะไม่ยอมประนีประนอมกับความพิถีพิถันอย่างที่สุดเข้าไปด้วยครับสิ่งนี้เองครั้งใดที่อาร์มานีมีการให้สัมภาษณ์เขาจะพูดว่า La giacca è sempre il punto di partenzaเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อสูทนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นครับเขามีการออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายซึ่งมีเอกลักษณ์สูงมากกล่าวคือเสื้อผ้าผู้ชายซึ่งเป็นสูทเสื้อเชิ้ตและเนคไทที่ดูแล้วมีความเป็นทางการน้อยลงกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะหรือแม้กระทั่งบางครั้งเขามองว่าผ้าซับในของสูทและโครงของสูทนั้นทำไมจะต้องดูแข็งทำไมจะต้องดูไม่เป็นธรรมชาติเอามันออกได้ไหมเนื้อผ้าถึงแม้ว่าอิตาลีจะเป็นประเทศที่มีอากาศหนาวเป็นบางฤดูกาลทำไมจะต้องใช้ผ้าที่มีลักษณะแข็งดูมีโครงสร้างอาจจะดูสง่างามแต่มันไม่เป็นธรรมชาติซะเลยด้วยองค์ประกอบเหล่านี้แหละครับคือการที่ทำให้สูตรโครงสร้างของเสื้อผ้าดูแล้วมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเบาลงมากขึ้นแต่ขนาดเดียวกันรักษาคุณภาพและความประณีตเอาไว้ที่สุดแล้วทำให้สไตล์ของอาร์มานีเป็นสไตล์ที่โดดเด่นและมีอิทธิพลต่อการออกแบบเสื้อผ้าผู้ชายจากวันนั้นสู่วันนี้กันมาด้วยแต่แน่นอนครับแนวความคิดของเขาคงไม่ได้จำกัดเฉพาะการตัดเสื้อผ้าผู้ชายแต่เพียงอย่างเดียวแต่เขาเริ่มต้นหันไปทำเสื้อผ้าผู้หญิงกันด้วยผู้หญิงหลายคนจะบอกว่ามันเปลี่ยนการแต่งตัวเวลาที่เราไปทำงานจากเดิมซึ่งแสนจะน่าเบื่อและเป็นทางการมันเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้กับพวกเราหลังจากนั้นใครจะไปคิดว่าการใส่เสื้อผ้าแบบที่เป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปจะยังคงรักษาความเป็นแฟชั่นและไฮโซต่อไปได้ชื่อเสียงของเขาโด่งดังมหาศาลจนกระทั่งเขากลายเป็นดีไซเนอร์คนที่2ของโลกใบนี้ที่ได้ลงหน้าปกของนิตยสาร Times คงมีคนตั้งคำถามแล้วว่าคนแรกคือใครคนแรกคือคริสเตียนดิออร์ในทศวรรษที่40แต่แน่นอนว่าการที่เขาเป็นดีไซเนอร์อิตาเลียนคนแรกที่ได้ลงหน้าปกของ Times ทำให้ดีไซเนอร์ชื่อดังรุ่นพี่อย่างวาเลนติโนการาวานีรู้สึกอึดอัดว่าทำไมจึงเป็นจอร์โจอาร์มานีและไม่ใช่วาเลนติโนการาวานีในช่วงเวลาดังกล่าวครับแบรนด์ใดต้องการที่จะโด่งดังระดับโลกจะต้องเดินทางไปเปิดตัวที่สหรัฐอเมริกาเป็นหลักอาร์มานีเองครับ
ได้ตัดสินใจเข้าไปเป็นผู้สนับสนุนเสื้อผ้าให้กับหนังฮอลลีวูดในปี1982เรื่องที่ทำให้สูตรของเขาเป็นที่รู้จักทั่วอเมริกาก็คือภาพยนตร์ที่มีชื่อว่า American Gigolo พระเอกของเรื่องนั้นก็เลยกลายเป็นนายแบบให้กับอาร์มานี่พร้อมไปด้วยและชายคนนั้นก็คือริชาร์ดเกียร์ซึ่งต่อมาก็เป็นพระเอกหนังเรื่อง Pretty Woman ที่โด่งดังนั่นแหละครับและจุดนั้นเอง American Gigolo กลายเป็นจุดเริ่มต้นของคนดังที่จะต้องคิดว่าหากจะมีเสื้อผ้าไฮโซสักชุดหนึ่งเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหนึ่งในนั้นในตู้เสื้อผ้าจะต้องมีแบรนด์จอร์โจอาร์มานีและณเวลานั้นต้องยอมรับนะครับว่าเป็นปีที่แบรนด์จอร์โจอาร์มานีนั้นมีอายุไม่ถึง20ปีแถมยังเป็นแบรนด์ที่มีอายุเพียงแค่ไม่ถึง20ปีและได้ปรากฏตัวอยู่บนพรมแดงครั้งสำคัญด้วยแต่ถึงแม้ว่าอาร์มานีเองจะเป็นแบรนด์ที่เน้นเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ขณะเดียวกันเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของจอร์โจอาร์มานีเอาไว้เขาจึงจำเป็นต้องมีการรักษาสถานภาพของความเป็นโอทกูตูร์คำว่าโอทกูตูร์มีความหมายว่าห้องเสื้อชั้นสูงไฮสวิงแปลตามตัวก็คือการตัดเย็บแบบชั้นสูงนั่นเองซึ่งจะต้องมีองค์ประกอบตามที่องค์กรที่มีการกำกับดูแลโอทกูตูร์นั้นได้กำกับเอาไว้เช่นมีการตัดเย็บด้วยมือตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบกระบวนการมีองค์ประกอบหลากหลายมากมายซึ่งสิ่งเหล่านี้จะต้องให้องค์กรกลางในการกำกับดูแลที่มีชื่อว่า Chambre Syndicale de la Haute Couture ซึ่งอยู่ที่ปารีสเป็นคนที่จะอนุญาตให้ใช้คำว่า Haute Couture ได้ดังนั้นจุดเด่นของอาร์มานีนอกเหนือจากเป็นการนำเอาแฟชั่นชั้นสูงมาอยู่ในรูปของเสื้อผ้าสำเร็จรูปแต่ขณะเดียวกันยังคงรักษาสถานภาพของความเป็น Haute Couture ควบคู่กันไปได้ด้วยจากบรรดาหนังบรรดาร้อยกว่าเรื่องที่อาร์มานีให้การสนับสนุนเสื้อผ้าแล้วเรื่องที่ถือได้ว่าสร้างอิทธิพลให้กับแบรนด์อาร์มานีมากที่สุดคือ The Untouchables ต่อมาในปี1985ครับถือเป็นปีการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของเขามากเพราะหุ้นส่วนที่สำคัญที่สุดและคู่ชีวิตของเขาคือเซอร์จิโอ กาเลอตตี้เสียชีวิตเพราะหัวใจวายตายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับจอร์โจอาร์มานีไม่ทำให้ความสูญเสียของเขากระทบต่อการงานครับเพราะเขายังเดินหน้าในการขยายธุรกิจของเขาอย่างต่อเนื่องเราจะเป็นร้านในญี่ปุ่นหรือแบรนด์ใหม่ๆเช่นแบรนด์แว่นตา Emporio Armani Occhiali Occhiali แปลว่าแว่นตา Armani Calze Calze เป็นคำย่อ Calzetto เนี่ยที่แปลว่าถุงเท้าหรือแม้กระทั่งธุรกิจ Armani Exchange แต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับเขายังมีการขยายธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นด้วยเช่นร้านอาหารโรงแรมอาร์มานีคาซาออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านถามว่าทำไมอาร์มานีจึงจำเป็นต้องมีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่ตัวเขาดูแล้วไม่น่าถนัดสักเท่าไหร่ด้วยความที่อาร์มานีเป็นคนที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดเขาบอกเขาเห็นการที่เสื้อผ้าของเขาถูกถ่ายแฟชั่นเซ็ตบนบริบทที่ดูแล้วไม่มีความเป็นอาร์มานีเขาอึดอัดอย่ากระนั้นเลยทำอาร์มานีคาซาอุปกรณ์เครื่องตกแต่งบ้านเพื่อเวลาที่หนังสือแฟชั่นต้องการจะถ่ายภาพจะได้มีพร็อพของแบรนด์อาร์มานีเข้าไปด้วยบางครั้งร้านอาหารที่จะถ่ายรูปเสื้อผ้าอาร์มานีของเขามันดูแล้วไม่ใช่อาร์มานีเปิดโรงแรมและร้านอาหารให้บรรดาเหล่าช่างภาพสื่อมวลชนทางแฟชั่นไปถ่ายในสถานที่ของเขาเลยแบบนั้นจะไม่ดีกว่าหรือและนอกเหนือไปจากนี้ครับการขยายไปยังต่างประเทศที่ถือได้ว่าล้ำยุคมากๆของจอร์โจอาร์มานีคือในทศวรรษที่90ทศวรรษที่จีนนั้นเพิ่งเริ่มต้นในการเปิดประเทศอาร์มานีกลายเป็นแบรนด์แฟชั่นแรกๆที่เข้าไปเปิดร้านที่มหานครเซี่ยงไฮ้กันด้วยปรัชญา3ประการตลอดเวลาของจอร์โจอาร์มานีในการสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของเขาก็คือการตัดความไม่จำเป็นทิ้งไปเน้นความสบายทำให้สิ่งที่ดูเรียบง่ายไม่ซับซ้อนและเป็นสิ่งที่สง่างามต้องยอมรับนะครับว่ามาจนกระทั่งวันนี้อาณาจักรอาร์มานีถือได้ว่ายิ่งใหญ่มหาศาลแต่รูปแบบการบริหารจัดการภายในองค์กรของจอร์โจอาร์มานียังคงเหมือนเดิมครับกล่าวคือเป็นบริษัทจำกัดที่เลือกที่จะไม่เข้าไประดมทุนในตลาดหลักทรัพย์และขายหุ้นให้กับผู้อื่นยังคงเป็นบริษัทจำกัดที่มีผู้ถือหุ้นหลักเพียงแค่คนเดียวและนั่นก็คือจอร์โจอาร์มานีมีคนเคยถามจอร์โจอาร์มานีว่าในอนาคตหลังจากที่ตัวเขาไม่อยู่แล้วเขามองอาณาจักรของเขาอย่างไรเขาตอบบอกว่ามีทางออกหลากหลายทางไม่ว่าจะเป็นการที่
เขาจะมีการจ้างผู้บริหารมืออาชีพคนอื่นมาบริหารก็ดีหรือการที่จะมีการถ่ายโอนธุรกิจไปอยู่ในรูปแบบของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แต่สิ่งหนึ่งที่เขาปฏิเสธอย่างชัดเจนเลยคือเขาเลือกที่จะทำอย่างไรก็ได้แบรนด์นี้จะต้องไม่ถูกขายไปยังนักลงทุนในวงการแฟชั่นที่ถือหลายๆแบรนด์เพราะที่สุดอาร์มานี่คืออาร์มานี่และวันนี้ตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโลกใบนี้อาร์มานี่ก็คืออาร์มานี่และเขาพูดเสมอว่าIl più importante è il punto d'arrivo สิ่งสำคัญที่สุดคือเราต้องดูว่าท้ายที่สุดแล้วเราอยากเป็นอะไรและสำหรับอาร์มานี่แล้วมันจะต้องเป็นอาร์มานี่ 100% The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears